การของหญิงสาวคนหนึ่งเป็นเด็กเอนเตอร์เทนค่ะอายุ35ปีออกมาร้องเรียนบอกว่าถูกนักการเมืองคนหนึ่งเป็นนักการเมืองดังในพื้นที่สัตหีบด้วยนะคะเรียกหญิงสาวเนี่ยไปรับงานเอ็นเธอก็ตกลงเป็นอย่างดีแต่ว่าท้ายที่สุดเจ้าตัวเนี่ยถูกเบี้ยวค่าตัวฝ่ายชายไม่ทำตามข้อตกลงทำเกินเลยและที่หนำซ้ำก็คือบังคับขืนใจเธอด้วยเธอบอกว่าแค่เบี้ยวเงินก็ไม่พอฝ่ายชายยังข่มขู่จะเอาชีวิตอีกไปดูคลิปบางช่วงบางตอนที่ฝ่ายหญิงเขาถ่ายเอาไว้ได้ค่ะอะไรหนูจ่าหนูโทรมาแล้วไม่พี่ไม่รับสายหนูโทรตามไปให้แล้วไงจ่าอะไรก็ของหนูมันไม่ครบไงหนูจะถามพี่ไงว่าของหนูโอ้จ่าคิดจัดอะไรทำอะไรเนี่ยค่ะคุณผู้ชมฝ่ายชายยังไม่ทันจะใส่เสื้อผ้าครบเลยแล้วผู้หญิงเขาก็บอกว่าเธอเนี่ยก็ไปทำงานของตัวเองแต่ทำไมฝ่ายชายถึงมาผิดข้อตกลงค่ะเป็นคลิปที่ผู้เสียหายใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกเอาไว้เป็นเหตุการณ์ขณะที่เธอเนี่ยเดินทางไปที่ห้องพักของลูกค้าไปทวงถามเรื่องเงินโดยอ้างว่าฝ่ายชายโอนให้ไม่ครบนะคะก่อนจะมีการโต้เถียงกันฝ่ายชายเนี่ยปัดโทรศัพท์มือถือของเธอทิ้งเลยเธอบอกว่าเหตุการณ์หลังจากที่ภาพตัดไปคือชายในคลิปฉุดกระชากใช้มือบีบคอแล้วก็ใช้มีดจี้ข่มขู่บอกว่าให้เธอเนี่ยลบคลิปด้วยนางสาวบีนามสมมุตินะคะอายุ35ปีเดินทางเข้าให้ปากคำกับตำรวจสภ.สัตหีบโดยเธอบอกว่าวันที่10มกราคมที่ผ่านมาเธอก็ไปรับงานเอนเตอร์เทนตามปกติโดยลูกค้าเป็นอดีตนักการเมืองชื่อดังเลยนะคะในพื้นที่ของสัตหีบจังหวัดชลบุรีตกลงค่าจ้างการ4ชั่วโมงในราคา 5,500 บาทสถานที่อยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่จนครบเวลาผู้ก่อเหตุบอกว่าแอปพลิเคชันโอนเงินในโทรศัพท์มีปัญหาบอกให้เธอรอถึง 5:00 ถึงจะโอนเงินให้จนถึงเวลา 5:00 นางสาวบีบอกว่าก็เลยไปทวงถามค่าจ้างอีกฝ่ายบอกว่าไม่มีเงินได้เอาเงินไปแทงบอลหมดแล้วโอ้โหอันนี้เปราะที่2แล้วนะคะคุณผู้ชมเป็นนักการเมืองเบี้ยวค่าเอนเตอร์เทนแถมยังเอาเงินไปแทงบอลด้วยจากนั้นเธอถูกอดีตนักการเมืองคนนี้เข้ามาขืนใจโดยไม่ป้องกันด้วยนะคะเธอบอกว่าตอนนั้นก็เลยบอกว่าขอคิดเงินเพิ่มอีก 3,000 บาทรวมเป็น 8,500 บาทจนรุ่งเช้าอดีตนักการเมืองบอกให้ลงไปรอที่รถเดี๋ยวจะโอนเงินตามไปให้แต่หลังจากที่นางสาวบีลงไปรอจนถึงเวลาประมาณ 9:30 กลับพบว่ามีการโอนเงินมาให้เพียงแค่ 3,000 บาทขาดไปอีก 5,500 บาทเธอตัดสินใจขึ้นไปทวงถามทวงสิทธิ์ของตัวเองเพราะว่าได้เงินไม่ครบค่ะบอกว่าเนี่ยโทรอยู่เห็นไหมไม่นั่งเฉยเลยไม่นั่งอย่ากดดันก่อนที่จะไม่ได้เลยแล้วก็ด่าแบบเนี้ยบอกว่ายืมคนอื่นเขาอยู่เนี่ยอ้าวแล้วทำไมพี่รู้ว่าพี่ต้องจ่ายค่าทำงานหนูอ่ะแล้วทำไมพี่ไม่ยักไว้พี่เอาไปแทงบอลทำไมบอกว่าปัญหาหน้าก็มากนะใช่ไหมปัญหาว่าเราต้องได้เลยต้องเอาเลยไม่นั่งเฉยๆไปรอเลยอะไรแล้วมันกระชากหนูไปได้มันก็เหวี่ยงใส่โซฟาในห้องมาล้มแล้วทีเนี้ยมันก็ลากเพื่อที่จะแย่งโทรศัพท์ในมือถืออ่ะแล้วหนูไม่ให้มันก็เลยมีดมาจี้คอทิ้งบีบคอก่อนจะกดหน้าจอทำไมลบคลิปลบถามฉันได้ไงกล้ามากรู้ไหมเป็นใครมันก็พยายามพูดอะไรที่แบบมันพูดได้มันก็พูดนางสาวบีบอกว่าหลังเกิดเรื่องเธอไปตรวจร่างกายเก็บคราบอสุจิก่อนเข้าแจ้งความไว้นะคะแต่ถูกอดีตนักการเมืองรายนี้ส่งข้อความกลับมาหาบอกว่าถ้ากูไม่ได้ผิดอะไรแล้วก็พูดก่อนว่าจะโอนให้แล้วคือหมายความว่าเขาพยายามจะบอกว่าเขาเนี่ยโอนให้แล้วเพียงแต่เหมือนตกลงกันไม่ได้และถามกลับมายังนางสาวบีว่าคิดดีแล้วใช่ไหมที่ทำแบบนี้ขอเตือนด้วยความหวังดีถ้าไม่หยุดจะตามถึงบ้านซึ่งจริงๆข้อความก็มีการใช้คำหยาบคายด้วยนะคะนางสาวบีบอกว่าเธอกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยถูกข่มขู่เอาชีวิตต้องการให้ตำรวจเนี่ยเอาผิดนักการเมืองรายนี้ถึงที่สุดยังไงก็ตามเดี๋ยวรอฟังอีกฝั่งนึงด้วยว่าความเป็นธรรมนะคะจะเป็นยังไงค่ะ